ผมเชื่อว่าคนที่ดู Money Matters นะครับจำนวนไม่น้อยเลยนะเป็นพนักงานประจำใช่ไหมครับแต่ปัญหาหนึ่งของพนักงานประจำก็คือว่าไม่สามารถขึ้นเงินเดือนตัวเองได้จริงไหมปกติเวลาจะขอเงินเดือนขึ้นมันก็ต้องมีการนัดผู้ว่าจ้างหรือเจ้านายใช่ไหมครับห้ามนัดว่าจะขอเงินเดือนขึ้นเด็ดขาดทำยังไงถึงจะได้เงินเดือนเพิ่มได้เลยมี EP นี้ขึ้นมา How to ขอเงินเดือนขึ้นแบบเจ้านายต้องให้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผมพอลและนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะ EP นี้สำคัญมากๆอีกแล้วแต่ EP นี้สำคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ How to ขอเงินเดือนขึ้นแบบเจ้านายต้องให้ผมเชื่อว่าคนที่ดู Money Matters นะครับจำนวนไม่น้อยเลยนะเป็นพนักงานประจำใช่ไหมครับแต่ปัญหาหนึ่งของพนักงานประจำก็คือว่าไม่สามารถขึ้นเงินเดือนตัวเองได้จริงไหมต้องให้คนอื่นเป็นคนบอกว่าจะได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับทีนี้มันมีการทำวิจัยโดยบริษัท PayScale เนี่ยเขาทำเอาไว้นะครับสัมภาษณ์ผู้จัดการก่อนคนพบว่า 67% ผู้จัดการเหล่านี้คิดว่าลูกน้องตัวเองเนี่ยได้เงินเดือนเหมาะสมกับฝีมือของเขาแต่พอไปสัมภาษณ์พนักงานประจำทั่วไปคนพบว่ามีเพียง 21% เท่านั้นที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เงินเดือนคู่ควรกับความสามารถของเขาเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างจะสวนทางกันเนาะทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายคอมเมนต์เลยคอมเมนต์นี้เจอเยอะมากเลยคือเงินเดือนไม่พอใช้ซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นความรู้สึกหรือเปล่านะมันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นทีนี้การที่เงินไม่พอใช้เนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่สูงก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยใช้จ่ายเกินตัวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นได้เงินเดือนน้อยตั้งแต่ต้นก็ได้เลยมี EP นี้ขึ้นมาทำยังไงถึงจะได้เงินเดือนเพิ่มได้ทีนี้การที่เราจะขอเงินเดือนขึ้นเนี่ยนะครับหลักๆมันมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันคือเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็เท่าไหร่ครับแต่ก่อนที่จะไปรู้กันว่าเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงเท่าไหร่เนี่ยสำคัญมากๆเลยคือคุณต้องประเมินตัวเองก่อนครับคุณต้องถามว่าถามตัวเองก่อนว่าฉันคู่ควรไหมฉันได้ทำอะไรบางอย่างที่คู่ควรหรือดีพอมากพอที่ฉันจะไปขอเงินเดือนขึ้นไหมเพราะว่าถ้าข้อนี้ไม่ผ่านตั้งแต่แรกนะไม่น่าจะรอดดีไม่ดีอาจจะแบบแย่ลงกว่าเดิมได้ซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่ต้องถามตัวเองเช่นการศึกษาเราคืออะไรเราเชี่ยวชาญอะไรหรือว่าเราได้ไปมีเรียนเพิ่มเติมอะไรไหมอีกข้อที่ต้องถามคือแล้วเราทำงานมานานพอหรือยังไม่ใช่แบบเพิ่งทำมาแบบไม่กี่วันไม่กี่เดือนปุ๊บอยากจะขอเงินเดือนขึ้นแล้วอาจจะไม่เหมาะสมก็เป็นไปได้นะครับมาดูเรื่องของ KPI บ้างถ้าเราทำงานเกิน KPI หรือทำทะลุเกิน KPI อย่างนี้ก็น่าจะพิจารณาแต่ถ้าทำยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ำแล้วเราจะไปขอเงินเดือนขึ้นอาจจะถูกถีบออกมาเลยก็ได้จากห้องนะครับอันนี้มันคือการพิจารณาเหมือนกันนะแต่เป็นการพิจารณาตัวเองเขาเรียกว่าเซลฟ์ออดิตทีนี้เนี่ยพอคุณประเมินตัวเองแล้วเนี่ยแล้วปรากฏผ่านเว้ยเราคู่ควรทีนี้ก็มาดูว่าจังหวะคือเมื่อไหร่ทุกอย่างมีจังหวะหมดขนาดขอบแต่งงานยังต้องมีจังหวะเลยจริงไหมเหมือนกันครับขอเงินเดือนขึ้นก็ต้องดูจังหวะด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง EP นี้เรามีจังหวะดีๆมาฝากกันจังหวะแรกเลยคือปิดโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ครับถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของการทำโปรเจกต์นี้สำเร็จหรือคุณอาจจะเป็นคนลีดโปรเจกต์นี้เลยด้วยซ้ำไปนะแล้วแบบเจ้านายแบบแฮปปี้มากเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้นี่ก็เป็นจังหวะที่ดีจังหวะหนึ่งของการขอเงินเดือนเพิ่มนะอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมมันเป็นจังหวะที่ดีรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเขามอบหมายให้คุณเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้ตั้งแต่แรกแปลว่าเขาเห็นว่าคุณทำได้ใช่ไหมครับเขาถึงให้คุณได้ทำโปรเจกต์สำคัญโปรเจกต์ใหญ่แปลว่าจริงๆแทบจะ 50% แล้วนะแล้วถ้าคุณทำสำเร็จอีกด้วยนะทำได้ดีด้วยนะบวกไปอีก 50% เป็น 100% พอดีถึงบอกว่าเมื่อทำโปรเจกต์ใหญ่สำเร็จเลยเป็นเวลาจังหวะที่ดีในการที่จะไปขอเงินเดือนขึ้นนะช่วงที่2ที่ดีมากเลยนะครับในการพูดคุยก็คือช่วงก่อนการประเมินครับทุกบริษัทจะมีการประเมินใช่ไหมเกิดประเมินผลงานว่าจะขึ้นเงินเดือนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคุยก่อนประมาณสัก 1-3 เดือนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณไปคุยช้าเกินไปเขาได้ทำการประเมินไปแล้วว่าคุณได้เท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่หรือไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณไปขอช่วงที่มันประเมินไปแล้วเขาทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากว่าคุณจะต้องคุยก่อนช่วงที่เขาประเมินผลงานข้อ3เลื่อนตำแหน่งหรือว่าผ่านโปรเบชั่นครับเวลาคุณได้เลื่อนตำแหน่งใหม่หลายๆครั้งหลายๆคนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นตามนะครับถ้ามองโลกในแง่บวกก็คือว่าบริษัทไว้ใจมอบหมายภาระสำคัญให้แต่ไม่ให้เงินเพิ่มนะครับอาจจะไม่ได้ว่าเขาแพลนไว้แล้วว่าอนาคตจะให้คุณเพิ่มผมว่ามันก็วินวินนะก็คือว่าถ้าคุณได้ขึ้นตำแหน่งผมว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่จะคุยได้นะครับว่าเฮ้ยงานฉันเพิ่มฉันดูแลอะไรเพิ่มภาระฉันเพิ่มเฮ้ยเงินเดือนก็ต้องเพิ่มให้มันคู่กันอีกจังหวะหนึ่งก็คือช่วงที่ผ่านโปรเบชั่นนะครับเป็นไปได้ครับว่าก่อนที่จะเขารับคุณเข้าทำงานก็อาจจะตกลงกันไว้ก่อนเลยว่าโอเคเรายังไม่ชัวร์นะว่าจะรับคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง3เดือนนี้คุณอาจจะต้องรับเงินเท่านี้ไปก่อนสมมุติ 10,000 บาทแต่หลังจากผ่านพ้นโปรไปแล้วคุณอาจจะคุยก็ได้ว่าเฮ้ยผมอาจจะต้อง
15,000 นะสมมตินะครับถ้าคุยตั้งแต่ล่วงหน้าไปแล้วอันนี้ก็คือควรจะต้องเป็นอย่างนั้นตามข้อตกลงแต่ถ้าคุณไม่ได้มีการตกลงแบบนั้นแล้วคุณคิดว่าคุณคู่ควรที่จะได้มากกว่านั้นแล้วผ่านโปรแล้วนะก็คือแสดงผลงานมาแล้วช่วงนึงว่าฉันทำได้ดีตรงนี้ก็เป็นจุดนึงก็ที่ดีนะครับที่ผมว่าที่คุณอาจจะคุยตรงนี้ได้แต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าสุดท้ายคุณต้องดูความเหมาะสมด้วยนะเพราะว่าแต่ละองค์กรวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะครับคุณก็ต้องดูประเมินฝั่งองค์กรและฝั่งเราด้วยนะครับไม่สามารถไปบอกกับเจ้านายได้ว่าดู Money Matters มาเขาบอกว่าตอนนี้เราเหมาะไม่รับผิดชอบโอเคไหมต้องประเมินสถานการณ์เองนะจังหวะที่4คือถ้ามีคนมาชวนคุณไปทำงานด้วยและเขาออฟเฟอร์เงินที่มากกว่าผมว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เหมาะนะที่จะไปคุยกับนายจ้างปัจจุบันแต่พี่นะว่าขีดเส้นใต้ต้องคุยให้เป็นด้วยนะครับคืออย่าไปคุยในเชิงแบบคุกคามอย่าไปคุยแบบว่าฉันถือไพ่เหนือกว่านะเพราะอาจจะงั้นแกก็ไปเลยก็แล้วกันงั้นแกก็ไปเลยก็แล้วกันสำคัญมากๆนะคือต้องคุยให้เป็นผมแค่บอกเฉยว่านี่คือจังหวะที่จะไปคุยกับผู้ว่าจ้างปัจจุบันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอให้ขึ้นเป็นเท่านี้เท่านี้เพราะว่ามีที่อื่นมาให้แบบนี้นะครับแต่วงเล็บย้ำอีกครั้งว่าคือต้องคุยให้เป็นนะรู้จังหวะแล้วว่าเมื่อไหร่มาต่อกันที่แล้วคุยยังไงผมว่าเบื้องต้นเลยคุณทำกันบ้านคุณสามารถทำรีเสิร์ชได้ครับว่าในท้องตลาดทั่วๆไปอาชีพคุณงานคุณเชี่ยวชาญแบบคุณเขาได้กันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าคุณรู้สึกตัวว่าสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานมันเขาได้กันอย่างนี้คุณได้น้อยกว่านี้คุณก็สามารถเอาตัวเลขนี้ไปเป็นตัวซัพพอร์ตได้ในการพูดคุยนะครับส่วนข้อต่อมาสำคัญมากตั้งใจฟังห้ามนัดว่าจะขอเงินเดือนขึ้นเด็ดขาดปกติเวลาจะขอเงินเดือนขึ้นมันก็ต้องมีการนัดผู้ว่าจ้างหรือเจ้านายใช่ไหมครับและแน่นอนมันก็ต้องเขาก็ต้องถามว่าคุณจะนัดคุยเรื่องอะไรเหรอห้ามบอกเลยว่าอ๋อจะมาคุยเรื่องเพิ่มเงินเดือน no ย้ำอีกครั้งว่าห้ามทำแบบนี้ให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนครับว่าเฮ้ยจะมาคุยเรื่อง performance review อยากจะให้เจ้านายนี่ช่วยประเมินผลงานหน่อยว่าที่ผ่านมาในผมเนี่ยหรือว่าดิฉันเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างหรือเขาเรียกว่า career growth ก็คือว่าเฮ้ยเรามีแผนที่จะเติบโตไปกับบริษัทอย่างไรบ้างเราจะทำอะไรเพื่อบริษัทบ้างเข้าไปคุยแบบนี้นะครับทีนี้มาถึงสเต็ปสำคัญในการพูดคุยเวลาไปคุยเนี่ยเทคนิคที่แนะนำเลยนะพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าฉันผมใช้คำว่าเราเป็นหลักองค์กรเป็นหลักส่วนรวมเป็นหลักอาจจะเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าคุยภาพรวมให้เห็นว่าสมมติว่าคุณทำงานมา1ปีที่นี่นะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเราเติบโตขึ้นนะครับไปขยายไปอยู่ที่เวียดนามเมียนมาลาวกัมพูชาสมมตินะครับสมมติอันนี้ให้เห็นก่อนว่าตั้งแต่คุณมาอยู่เนี่ยมันเติบโตขึ้นหลักๆคือประมาณนี้โดยที่ไม่พูดว่าเป็นฝีมือฉันทีนี้ต่อมาคุณก็ถามเขาได้ครับว่าไม่ทราบว่าเจ้านายเห็นว่าอย่างไรฟังเขาก่อนนะครับถ้าเขาเห็นด้วยทีนี้เสร็จต่อมาคือแล้วอนาคตไม่ทราบว่าเจ้านายวางแผนบริษัทว่ายังไงบ้างแล้วไม่แน่ใจว่าเจ้านายคิดว่าผมจะได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมของการเติบโตนี้ไหมถ้าเจ้านายบอกว่าแน่นอนสิคุณคือหนึ่งในพนักงานที่เราแบบหมายมั่นปั้นมือมากเลยนะว่าคุณจะได้มีโอกาสเติบโตนู่นนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคือมันมาเข้าทางคุณแล้วใช่ไหมครับคุณก็ต้องเสริมนี้เข้าไปอีกนิดนึงผมว่านะคอมเมนต์เลยว่าเนี่ยผมก็ตั้งใจเหมือนกันครับว่าเนี่ยผมจะเติบโตไปกับบริษัทนี้ผมชอบที่นี่ยังไงผมรักบริษัทนี้ยังไงทำงานที่นี่ผมสนุกยังไงเพื่อนร่วมงานดียังไงเสริมตรงนี้เข้าไปได้อีกแล้วค่อยหยิบเรื่องเงินทองขึ้นมาพูดแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเขาไปเลยครับว่าคือคุณจะตั้งใจทำงานขนาดไหนคุณไว้ใจได้ขนาดไหนแต่เขาให้ไม่ให้อีกเรื่องนึงนะอีกอันนึงนะครับก็คือคุณต้องคุยให้ออกมาในรูปแบบนี้คือสิ่งที่บริษัทจะให้คุณเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่บริษัทจะได้รับสิ่งที่บริษัทจะได้ตอบแทนเช่นในเชิงยอดขายกำไรการเติบโตมันมหาศาลกว่านั้นมากถ้ามีเราให้เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในนั้นให้เขาเห็นเลยว่าช่างกันแล้วโอ้โหเล็กน้อยคุ้มมากข้อ3คือให้เอาเหตุผลทางธุรกิจมาคุยเท่านั้นหลายคนเวลาไปขอเงินเดือนขึ้นชอบพูดอย่างนี้ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะลูกหนูโตแล้วต้องเข้าโรงเรียนพ่อแม่ไม่สบายต้องจ่ายค่ายาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับ performance ของคุณเลยหรือไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทใดๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้คุยในเชิงธุรกิจดีกว่าว่าเช่นคุณรับผิดชอบมากขึ้นทำให้เขาเติบโตยังไงทำให้เขายอดขายเพิ่มยังไงแล้วเอาตัวเลขอย่างเงี้ยมาคุยกันดีกว่าเช่นแบบว่าปีที่ผ่านมาบริษัทเติบโตกำไรเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคุณได้มีส่วนร่วมในการช่วยตรงนี้เท่าไหร่คุณเลยคิดว่าคุณน่าจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอาเรื่องส่วนตัวของคุณออกไปเลยทีนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมครับยังไงมาถึงเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สำคัญเวลาจะไปขอเงินเดือนขึ้นคุณต้องมีตัวเลขในใจก่อนแล้วเขาถามว่าเท่าไหร่คุณไม่มีตัวเลขไม่ได้นะครับมันต้องมีในใจไว้แล้วและผมแนะนำว่ามีเป็นช่วงครับคิดไปเลยว่าดีที่สุดกับแย่ที่สุดเขาเรียกว่า best case worst case นะครับ best case ก็คือคิดไปเลยว่า
เผื่อฟุกว่าเขาให้หมดตามขอแต่ต้องคิดว่าแล้วถ้าเขาต่อแล้วน้อยสุดที่คุณยังรับได้เท่าไหร่คุณต้องมีตัวเลขนี้ในใจเหมือนกันคือสรุปว่ามันต้องเป็นช่วงหรือเป็นเรนจ์นี้คือถ้ามันอยู่ในตรงนี้คือคุณรับได้หมดอยากได้เท่าไหร่เขาต่อมาคุณมีตัวเลขแล้วว่ามินิมัมขั้นต่ำเท่าไหร่รับได้นะครับอีกอันนึงที่จะเสริมเวลาพูดคุยทั้งหมดเนี่ยครับต้องไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องห้ามทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวหนึ่งแล้วนะห้ามเอาแบบใส่อารมณ์เข้าใจว่าคุณอยากได้เงินเพิ่มแต่ว่าก็ต้องคุยแบบบนเหตุและผลแล้วก็ต้องควบคุมตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างนึงว่าคุยวันนี้เขาคงไม่สามารถปรับได้สิ้นเดือนอาจจะต้องมีช่วงจังหวะซึ่งแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจจะต้อง1เดือน2เดือนเขาอาจจะบอกปีหน้าด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องเข้าใจเช่นเดียวกันเนาะสุดท้ายถ้าอยากจะฝากก็คือถ้าคุณเบื่อกับการขอเงินเดือนเพิ่มมีอีกช้อยนึงคือเลิกขอเงินเดือนเพิ่มไปเลยคืออะไรก็คือเลิกเป็นพนักงานประจำครับถ้าคุณยังอยู่รูปพนักงานประจำคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆจริงไหมผมไม่ได้บอกว่าการเป็นพนักงานประจำไม่ดีนะครับแต่ต้องถามตัวเองว่ามันตอบโจทย์คุณไหมอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งนะทำอะไรของตัวเองดีไหมมาเป็นนายตัวเองดีไหมนะครับแต่เหมือนเดิมครับต้องพิจารณาด้วยว่าเฮ้ยเราสามารถไหมเพราะว่าการเป็นเจ้าของกิจการทำด้วยตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเจ๊งกันก็เยอะใช่ไหมครับคุณยินดียินยอมที่จะเสี่ยงตอนนั้นไหมคุณมีทุนไหมมีความรู้ความสามารถและความอึดมากพอไหมและนี่คือ Money Matters ในสัปดาห์นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์และหวังว่าจะนำไปใช้ได้จริงนะครับหลายคนดูปุ๊บนัดเจ้านายวันรุ่งขึ้นเลยนะครับผลเป็นยังไงบ้างแชร์หน่อยสิแชร์หน่อยว่าใช้ได้จริงไหมนะครับนะก็อันดับแรกเลยครับทีมงานก็มีความอยากที่จะได้เงินเดือนขึ้นทุกคนนะครับก็เลยมีคลิปนี้ขึ้นมา คือเราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆเพราะเราเข้าใจว่าประชากรส่วนมากของประเทศนะครับของโลกใบนี้อยู่แล้วคือพนักงานประจำทุกคนจะต้องมีช่วงนี้แหละก็คือการปรับหรือขอเงินเดือนขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาหวังว่ามันจะช่วยคุณได้นะแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะก็กดไลค์ให้เราหน่อยนะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับแล้วคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทั้งสนุกแล้วก็ดีๆแบบนี้จาก Money Matters ครับทุกสัปดาห์แล้วเราเจอกัน EP หน้าโชคดีครับสวัสดีครับ